3ปีแห่งความมุ่งมั่น3ปีแห่งมาตรฐาน3ปีแห่งการพัฒนาพวกเขามุ่งมั่นสรรหาสิ่งดีบ้านนาแสนนายาวสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นคือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านทั้ง2หมู่บ้านคือบ้านนาแสนกับนายาวพร้อมเดียวกันนั้นท่านผู้ชมจะได้เห็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆของคณะนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติภาควิชาเกษตรศาสตร์ก็เพิ่นได้มาใช้ชีวิตอยู่นี่พร้อมเดียวกันนั้นเพิ่นก็จะขึ้นไปสำรวจชีวอนาพันธ์อยู่ในภูหวดอีกก็ถือว่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นน้ำกันว่าการปฏิบัติเวียกงานของคณะนักศึกษาพร้อมกับวิถีการมีชีวิตของประชาชนในชาวบ้านนายาวและนาแสะว่าสิเป็นแนวใดและสิ่งสำคัญที่สุดการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆที่ติดแพทย์อยู่กับธรรมชาติก็ต้องอยู่ตามสมมติสันใดมีสิ่งหนึ่งแบ่งแง่พอได้ก็คือหัวใจของความเป็นลาเป็นลาวผมดำตาคมหน้าขาวความเป็นลาวนั้นนี่หมดใจถึงแม้นจะต่างเผ่าชนเว้าจาคนละสำเนียงอย่าตัดสินกันเพียงแต่เสียงสิ่งที่เลี้ยงใจไว้ด้วยกันคือความเป็นเป็นอย่างคือบ่งามค่ะใส่ปุ๋ยแล้วมันสีมันจะเหลืองอ๋อมันลึ่งปุ๋ยบัดเฮาบ่ต้องใส่บ่บัดนี้ใส่ก็ต้องใส่คุณเพียวใส่คุณหลายคุณคอกเอาอ๋อแต่ว่าถ้าเฮาเอาข้าวแนวพันเก่านะปลูกเจ้าบ่งามต้องเอาแนวพันใหม่มาปลูกผลิตมันจะลดลงโอ้ต้องเอาแนวพันใหม่แนวพันใหม่อาจจะเปลี่ยนหมุนไปแต่ละปีก็ได้เพราะว่าสมมุติว่าพืชชนิดนี้มันกินธาตุอาหารตับนี้เนาะตัวใหม่มันอาจจะกินต่างไปแต่ถ้าปลูกตัวเก่ามันจะกินอาหารอันเก่ามันมืดไปจะเห็นผลผลิตมันลดลงงั้นถ้าปีนี้เขาปลูกพันธุ์นี้ปีหน้าต้องเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ถ้าปลูกพันธุ์เก่าเรื่อยๆนี่มันจะกลายเป็นข้าวเจ้ามันจะแข็งเพราะว่า
พ่อแม่พันธุ์ของเขาทั้งอิดมันขจาวเลยพอมันเกิดขจาวเลยถ้าหากแมวพันธุ์เขาคัดบ่ดีมันจะได้เข้าขนแล้วเชื่อนี่ขอบกวงก่อนมูสูงจ้ะแล้วเชื่อกับขอบรุ่นมูมันก็เห็นเขาเสียได้ประมาณนัก3ปีจะต้องปลูกแมวพันธุ์เขาได้หรือเปล่าได้หมายถึงว่าเขาก็ให้มันซ้ำเนาะคือคุณมันได้3ปีเนาะก็คุณสำหรับพืชมันก็มี NPK นะไนโตรเจนฟอสฟอร์โพแทสเซียมเนาะหรือว่ากาลีนะ3ธาตุเดียวเป็นหลักสมมุติว่าเขาปลูกพืชชนิดนี้มันดูดไนโตรเจนหลายเนาะวันนี้ถ้าเขาปลูกอันเก่าอีกไนโตรเจนในดินจะมืดต้องเปลี่ยนชนิดอื่นละเกลือมันอาจจะดูดในปริมาณหน่อยกลัวหรือว่าหลายกลัวแต่ว่าการสะสมธาตุอาหารในดินในกรณีเขาใส่คุณวิทยาศาสตร์เนาะมันจะถือว่าไปน้ำไส้ได้เลยและคุณธรรมชาติที่มีอยู่พวกจุลินทรีย์หรือว่าพวกแบคทีเรียหรือว่าสิ่งที่มีประโยชน์ชีวิตน้อยๆนะมันบ่ได้เฮ็ดเวียกมันอาจจะย่ายวนอยู่หรือว่ามันอาจจะตายไปเลยก็ได้มันจะเฮ็ดให้ดินนั้นแข็งเฮามีพวกนี้มีเฟืองมีอย่างที่มีงัวมีกวยมาทายลงเนาะมันก็จะเป็นคุณพวกมันหักจะย่อยสลายซ่าแต่ว่ามันใช้ได้เดิมแล้วสิ่งเหล่านี้อาจารย์ได้ให้ความรู้กับชาวบ้านใช่ป่ะก็มีส่วนนึงเป็นยังคนเมื่อเถื่อเพราะว่าก็เริ่มให้เรื่องคุณชีวภาพเนาะแล้วก็น้ำไส้น้ำสกัดชีวภาพ PE PM แบบนี้ก็ลองบางครอบครัวจะคิดว่าในอนาคตหาเฮานักเรียนมาอยู่กับเพิ่นแบบบางครั้งก็บ่แม่นการสอนเนาะแต่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อนักเรียนเขาอาจจะบุกู้ว่าธรรมชาติมันสร้างตัวมาได้ใดเขาพูดแต่สิ่งที่เขาเรียนมาเป็นทฤษฎีมาให้ตัวจริงมันจะได้สิ่งใดเท่านั้นเราจะให้กับเจ้ามาแลกเรียนเรียนนักเรียนคนเพราะว่าอันนี้เป็นห้องเรียนที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับนักศึกษาเรียนผู้แล้วก็เฮ็ดตัวจริงเพื่อนว่าประสบการณ์จริงเรียนยูเรียนก็ได้แต่ทฤษฎีแต่ตัวจริงนั้นเขาบุกู้ว่าสิได้ทําได้เนาะแต่ว่าถามว่าทฤษฎีมาจากแต่ก็มาจากพฤติกรรมพฤติกรรมตัวจริงก็เขียนเป็นทฤษฎีไว้แม่นบ่ฉะนั้นไปนําหากกเข้าของทฤษฎีเลยมันอยู่ใส่แม่นแน่นอนมันบ่ต้องเฮียนหลายขั้นตอนเจ้าฮู้แล้วอาจารย์เขาต้องฮู้เรื่องขบวนการทางวิทยาศาสตร์เจ้าแล้วบางส่วนเขาเจ้ามีประสบการณ์ในการปลูกในการเลี้ยงอยู่แล้วเนาะแต่ขบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่าย้อนหยังสาเหตุมาจากใส่มันยังเป็นอย่างนี้ต้องเรียนเจ้าสิ่งที่ตอบปัญหาได้เนาะต้องเป็นวิทยาศาสตร์แล้วเรื่องของการใส่น้ำใส่ปุ๋ยเคมีได้อาจารย์เรื่องน้ำใส่ปุ๋ยเคมีนี่ถ้าในน้ำส่วนตัวแล้วก็บ่อยากแนะนำปานใดเพราะว่า1มันต้นทุนมันสูงเนาะเจ้าอันที่2มันก็คือทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายพวกจุลินทรีย์น้อยๆอยู่ในดินที่เป็นประโยชน์ฮะเจ้าหลายล้านตัวต้องสูญเสียไปกระทั่งจุลินทรีย์นั่นก็มีตัวที่เป็นประโยชน์บ่เป็นประโยชน์แต่ส่วนหลายแล้วระบบนิเวศหรือว่าธรรมชาติมันสร้างตัวมันเองได้ครับอ๋อแล้วก็ให้นําใส่คุณธรรมชาติเท่าหลายกว่าคุณคอกเราทิ้งวัวทิ้งควายออกมาใส่ได้เลยหรือว่าเขาเอิ้นเฮ็ดปูนเขียวหญ้าฝรั่งหญ้าขิวนะหลายเนาะเวลาเฮาไถเฮาก็เอานี้มาลงใส่พวกนี้มันจะให้ไนโตรเจนหรือว่าให้ธาตุอาโซตในดินเจ้าคือพวกพืชมันจะมีพวกธาตุอาโซตนี่มันจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนเนาะในการกระบวนการสร้างโปรตีนนะก็มีพวกธาตุอาโซตนี่เจ้าแต่ว่าที่เฮ็ดให้ข้าวเป็นมากให้มีธาตุแป้งหลายมากหรือว่าออกมากออกดอกนี่จะเป็นพวกโพสฟอร์โพสฟอร์อะไรกว่านั่นแหละให้ข้าวต้นข้าวแข็งๆแล้วพอจะให้ธาตุแป้งนะต้องเว้าถึงกาลีอัดกาลีให้แป้งมันจะเป็นกระบวนการทางเคมีกระตุ้นให้มันสะสมธาตุแป้งในหลายมันสะสมธาตุแป้งในหลายเข้าเขาจะบ่รีบส่วนหนึ่งเนาะแต่วันนี้ในระบบนิเวศก็จะมีถ้าหากว่าเขาสามารถป้องกันเรื่องพยาธิแมงไม้ได้ผลผลิตเขาก็ถือว่าจะได้รับตามที่มันออกมาแต่ถ้ามีพยาธิบ่มีแมงไม้ลงมันก็เฮ็ดให้ผลผลิตเขาลดลงอาจารย์น้องสนใจตัวนึงน่ะสนใจที่ว่าในการปลูกข้าวเนาะในปีนี้ครับปลูกพันธุ์นี้
อีกปีต่อไปครับเปลี่ยนสายพันธุ์ในการปลูกเพื่อเป็นการรักษาดินแล้วก็เพิ่มปุ๋ยให้เขาเฮามีความเจริญงอกงามเนาะทฤษฎีตัวนี้นี่เฮาไปนําใส้กับอันกับพันธุ์เขาที่เป็นเขาไห้ได้บ่อาจารย์เขาไห้เขาไห้เพราะว่ามีพี่น้องบรรดาเผ่าเฮาส่วนใหญ่ก็อยู่ทางภาคเหนือที่ปลูกเขาในตามภูตามผาเจ้าปีนี้เพิ่นปลูกหม่องนี้เนาะแม่นน่ะปีต่อไปปลูกบ่ได้ได้บ่นี่มันบ่งามเพิ่นต้องย้ายไปปลูกอีกหม่องนึงแม่นเออแต่แนวพันธุ์เก่าแนวพันธุ์เก่าเขาจะสังเกตว่าถ้าปลูกแนวพันธุ์เก่าเรื่อยๆในบ่อนเก่าเนาะผลผลิตจะลดลงอันที่2เขาจะแข็งแม่นแหละแข็งคือการผสมเจ้าผสมพันธุ์ของมันจะกลับคืนไปหาเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมของมันเผ่าพันธุ์เข่าน้ําอิดจะเป็นก็เอิ้นเข่าเข่านกเนาะเข่าปลานะเจ้าแม่นพวกนั้นจะเป็นเข่าเจ้าเลยเจ้ามันผ่านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์มาหลายๆซึ่งมาอ่อนเข้าเหนียวหมายความว่าทฤษฎีนี้สามารถนําไปใช้ได้ใช่ได้แต่ว่าส่วนหลายให้นี่ว่าวันนึงวงจรของปลาเนาะถ้าทางปลาใหญ่เข่าจะได้หลายแม่นแต่ถ้าทางปลาเรากลางปลาเราอ่อนนี่เจ้าบ่ได้เลยมันจะลดลงแม่นละ3ปีก็เจ้าจะเปลี่ยนรอดแม่นละบ่ฮอด3ปีนะยังอยู่อันผู้คูณน่ะอาจารย์ปลูกคูนบออยู่อุดมไซบอลดน้ําทาบอเฮ็ดนาปีนี้แล้วเฮ็ดไห่ปีนี้แล้วปีต่อไปเฮ็ดบ่ได้อีก7ปีจังกลับมาเฮ็ดหม่องนี้ได้แม่นสมมุติว่าเอาปีนี้เป็นเฮ็ดปลูกเข่าพันธุ์นี้เนาะปีต่อไปปั๊บเฮ็ดหม่องเก่าแต่ว่าเป็นพันธุ์ใหม่อันนี้เฮ็ดได้บ่อาจารย์เฮ็ดได้แต่ว่าถ้าเป็นการดีคือปลูกพืชตระกูลทั่วสลับสลับกันปีนึงก็ยังก็ดีกว่าเจ้าเพราะว่าพืชตระกูลทั่วนี่มันสามารถดึงไนโตรเจนในอากาศลงมาเขาจะลบหากทั่วเขาจะเห็นปุ่มน้อยๆเนาะเขาเอิ้นว่าปุ่มไลโซเบียมคือพวกนั้นมีแบคทีเรียมันจะดึงไนโตรเจนจากอากาศมาเลยฉะนั้นเข่าก็สามารถเอิ้นว่ามีส่วนช่วยให้เข่านั้นดึงเอาไนโตรเจนจากทั่วนั้นได้จากแล้วข้าพเจ้าก็สิเดินทางไปหาอาหารแรงกับน้องนักศึกษาว่ามื้อนี้อาหารแรงเขาสิเป็นปลาหรือเป็นกุ้งก็ต้องติดตามชมในบ้านนาแสบบ้านนายาวเฮาก็ได้มีการนําในการมาสร้างเขื่อนกักเก็บน้ําให้ทั้ง2หมู่บ้านนี่นําใช้ทางด้านของกสิกรรมนี่ล่ะท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดมีแนวคิดหรือว่ามีอุดมการณ์ในการที่จะเอารักษาทรัพยากรธรรมชาติก็ขอให้ท่านผู้ชมน่ะต้องแจ้งเข้ามาทางพวกเฮาก็จะประสานงานไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่ให้ลงไปเบิ่งหรือกวดกาว่าในพื้นดินของท่านหรือว่าคงเขตบ้านของท่านนี่สามารถที่จะฟื้นฟูสามารถที่จะเฮ็ดหยังได้แน่เพื่อเป็นการให้พี่น้องบรรดาเผ่านี่มีความอยู่ดีกินดีจากนี้แล้วข้าพเจ้ากับชาวบ้านก็สิพาท่านผู้ชมได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเพิ่นดำเนินกิจการทำอาหารOh,
ปกติแล้วพอเฮาใส่มองว่าแนวนี้จักสมองจังบ่อยากโอ้มันก็2 3ชั่วโมง2 3ชั่วโมงระยะของป่ามันถึกมองเฮาน่ะพอมันใส่เวลาจักสมองมันใส่เวลาประมาณ3ชั่วโมงนี่ประมาณ3ชั่วโมงเฮาใส่เฮาใส่ป่าไว้เลยบอกว่าใส่แล้วก็ไล่ป่าป่าใส่ป่าพอใส่ป่าปกติแล้วเฮาใส่ป่าใส่ป่านอกจากเฮาหากินด้วยกันใส่มองแล้วเฮาได้หาจังได๋อีกหาปลาเบ็ดปึกเบ็ดปึกเบ็ดแล้วก็เบ็ดปักเบ็ดปักอืมอ๋อเบ็ดปักเข็มฝั่งเบ็ดปักเข็มฝั่งเบ็ดเพียกใส่บ่พอเพียกเพียกนี่ด้านดีก็บ่สู้สิใส่ฮักใส่อยู่ฮักบ่บ่ส่วนแรกก็ใส่เบ็ดปักอ๋อใส่เบ็ดปักอือปักฝั่งแล้วบาดนี้ปลาบาดนี้ปลาที่มันมาถึกถึกเบ็ดเฮาถึกมองเฮานี่ส่วนหลายเป็นปลาหยังใส่เบ็ดใส่เบ็ดมันถึกบ่คอกันใส่เบ็ดบ่คอบ่คอเฮายังตามพอมันขี้กระเดือนบ่เลือเครียดนี่ก็ได้อ๋อมี2แนวกันใส่ตามฟังหั่นอือขี้กระเดือนขี้กระเดือนหรือว่าเครียดเนาะถ้าซิดเบ็ดได้พอบ่เอาเหยื่อหยังซิดเบ็ดกุ้งนี่แหละหรือว่าแมงตะตัวกุ้งนี่ล่ะก็นานาตัวตะแตนแม่เลื่องนะแตนแม่เลื่องตามอ๋อตามอือแมงปอกินบ่แมงกินแมงปอก็กินคือกันแมงปอกินกันกุ้งส่วนหลายถ้ามันกุ้งก็ตามมันหาง่ายถ้าซิดถ้าซิดนี่ปลาอย่างเนี้ยกินเด็ดเด็ดซิดเนาะส่วนหลายมีแต่ปลากากับปลาสูตรปลากากับปลาสูตร2แนวนี้2แนวบัดมองเฮาใส่ไว้นี่คิดว่าปลาหยังสิถึกมันก็ถึกทุกปลาหั่นแหละมีปลาสูตรปลากาปลาอีหยังก็ถึกอ๋ออือประเภทปลาครับประเภทปลาเก็ดประเภทนี้ปลาอยู่ในน้ําของเฮานี่มีปลาหยังได้บ่นี่พอสิไล่2มีปลาดุกปลาดุกปลาคอปลาคอปลากั้งปลากั้งปลาสูตรปลาสูตรปลาอีไทฮะปลาอีไทลูกกิบฮู้บ่ปลาอะไรไก่นะปลาอีไทเป็นปลาเก็ดว่ะปลาเก็ดไดอ๋อพ่ออยู่ที่บ้านนอกเอื้อนปลาอีไทแล้วอยู่แถวในเมืองสิเอื้อนปลาหยังพวกเก็ดนี่แหละปลาอีไทปลาหยังอีกมีว่ะแล้วก็มีปลากุดปลากุดอืมปลาขะแยงมีบ่พอปลาขะแยงก็มีปลาโดดิปลาโดบ่มีปลาหลาดปลาหลาดมีมีเนาะอืมขอเสียมองไว้นะป่ะไปตึกเบ็ดดีกว่าตึกป่าตึกป่าโอละป่าแน่ป่าแน มักตึกปลาให้ลูกก็ดีประมาณนั้นล่ะซ้ํานี้ล่ะกําลังปลาจริงๆครับพวกปลาสูตรปลาหยังนี่โอ้มักตึกหลายตีเหลือมนี่สุดยอดเลยแพ้ได้ดีกว่าแกงเหลือมปลาสูตรเอาปลากินเบ็ดแล้วฮึดหือกินแล้ววะนี่เออเอาแล้วแม่นวะเออแม่นแล้วเอ๋อกินบ่ปลากูจริงเลยนั่นยอดเลยปากกาบ่พอก็เอื้อนนี่ปากกาปากกาเอื้อนปากกาปิ้งกินนี่โอ้แซ่บปากสิได้อู้อู้ปากกานี่ปากกาเป็นเลยนี่นะปลาเบ็ด4ตัวThank you.
ก่อนจะเฮ็ดเขื่อนนี่ก็หากินตามลำห้วยต่างๆก็พอคุมอยู่คุมกินแต่พอได้มีการเฮ็ดเขื่อนขึ้นมาแล้วก็แห้งให้ชาวบ้านเพิ่นนี่มีความอยู่เป็นสุขหรือว่าการหากินนี่สะดวกขึ้นมาหลายตึงขึ้นมาอีกโดยเฉพาะเรื่องของการเฮ็ดนาแสงพ่อผมบอกว่าถ้าผู้ใดมีนา1เฮกตาร์แสดงว่าผู้นั้นมีนา2เฮกตาร์เพราะว่าสามารถเฮ็ดนาได้2ฤดูเรื่องข้าวมีความอุดมสมบูรณ์แน่นอนโดยเฉพาะทางด้านการประมงเฮ็ดให้ชาวบ้านนี่มีการหาปลาการอยู่กันกินแบบพอเพียงนี่แหละธรรมสมการพึ่งพาธรรมชาติในการอยู่พ่อผมบอกว่าในหมู่บ้านของเพิ่นบ่ต้องการอย่างไรเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่ผู้มื้อนี้ก็ดีแล้วนี่แหละท่านผู้ชมการอยู่แบบพอเพียงศึกษาแล้วก็เตรียมตัวจะเข้าไปสำรวจชีวานาพันธุ์ในภูหวดก็ถือว่าเป็นน้องๆเยาวชนที่พยายามที่จะออกจากห้วงของมหาวิทยาลัยโดยการมาศึกษาหาความรู้หาประสบการณ์โดยตรงก็ขอฝากไปยังมหาวิทยาลัยเนาะทั่วประเทศลาวให้พยายามที่จะให้นักศึกษาเพิ่นนี่ได้ค้นคว้าหาความรู้จากประสบการณ์จริงเพราะว่าในห้วงของมหาวิทยาลัยธรรมสมข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าวิชาการได้แน่นอนแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติต่างๆนี่ก็สิบ่เต็ม 100% เพราะฉะนั้นในสอบปลาของพวกเขานี่มีบทเรียนได้หลายอย่างให้น้องๆเยาวชนได้ศึกษาถ้าว่าท่านยอมรับที่จะเกิดความเชื่อมั่นกับน้องๆเยาวชนให้เพิ่นกล้าที่จะแสดงออกกล้าในการที่จะปฏิบัติกล้าในการที่จะซอกหาประสบการณ์ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าน้องๆเยาวชนในสอบปลาของเขานี่มีความรู้ความสามารถแน่นอนเดินทางกันไปสำรวจภูหวดมืออื่นอย่างไรทางพอเพิ่นเว้าถึงประวัติความเป็นมาของบ้านเฮาก่อน
บ้านเฮานี่มีความเป็นมาจังได๋แน่แล้วก็มีอันใดเป็นสิ่งที่น่าสนใจประวัติบ้านนี่วะโดยโอ้อันนี้ก็พ่อกับโบยคักปานเฮ็ดเรื่องประวัติบ้านสิพอเว้าแต่ข้าวว่ามันหูบางๆเขาก็เกิดนี้ทั้งเกิดนี่พอเกิดอยู่บ้านนี่หรือเกิดอยู่บ้านนี่แล้วบ้านเฮานี่มีความเป็นมาจังใดเนี่ยพ่อมีความสำคัญจังใดเนี่ยกันพ่อแม่มาทำพิธีประวัตินี่มันก็มาเต็มส่วนเพื่อแตกศึกห้องแตกศึกห้องมาจากเมืองขวนมาจากขวนจากเชียงขวงหมดแล้วอ๋อมาจากเชียงขวงแล้วก็มาก็มาตามคือว่าข้าเจ้ามาพายรุ่นนี่แหละมากับป่าจังอยู่ตรงอยู่หน้าแล้วจังค่อยมาออกซอกบ่อนที่บ่อนที่ตั้งบ่อนที่ฐานมาเช่นซะมาซอกให้ซอกหนาจะมาคุ้มคว้าได้นี้ได้นี้แล้ววันนี้เพิ่นเลยว่าไปอยู่แก้งไห่แก้งไห่อยู่บ้านแก้งไห่นี่นะตั้งอยู่บ้านแก้งไห่บ้านอยู่หันแล้วมาได้หนานี่นะมาเอ็ดหนาแล้วหลังจากนั้นแล้วจังมาตะกี้มันเริ่มบ่มีอันที่นั่นนี่นู่นมันอยู่บ่านี่เหมือนเนี่ยเขามิดนึงมันก็อยู่บ่าบ่านี่เนี่ยแล้วกระเจ้าดิ้งพ่อแม่เว้าฟังนี่นะว่าบ่เปลี่ยนนี่นะเดี๋ยวนี้แล้วมันอาณาเอาป่ามหาเข้าเถอะเอาเข้ามหาป่านี่ทรมานที่อ้าวยังคือว่าสัตว์ป่ะมันนี่ยังมันย้ายมาอยู่หนามาอยู่หนามาจะมาตั้งบ้านอันนั้นแท้ๆพ่อก็ยังบ่เข้าใจมันตั้งอยู่ตะปานเดือหุบมันแท้นี่ลึกบันมันก็จะโดนเกือบได้น่ะตอนพ่อเกิดขึ้นมาก็เห็นบ้านอาแซ่แล้วเห็นบ้านอาแซ่แล้วแต่บ้านนายาวเนี่ยมันย้ายมาจากแกงไห้มาจากแกงไห้มาจากแกงไห้ตอนนั้นย้ายพ่อชื่อได้บ่ว่าย้ายมาจากครอบครัวบ่ก็บ่รู้จักแล้วได้อันนั้นน่ะมาก็จะหลายตึกมันละมันสมพ่อมันบ่อยู่นี่เบิดขึ้นมาอยู่ในแท้เด้อ๋อขึ้นมาอยู่ในแท้น้ําเออมามันนานี่มันแคบเนี่ยแต่เก่ามันน้ํานี่มันจะท่วมโดยมันท่วมแล้วมันนี่คือนาอันหัดหาหัดทีนั้นมันน้ําท่วมหมดแต่เก่าน่ะมันโอ้2 3ปีก็บ่มีปีนึงอันจะได้น่ะโอ้น้ําท่วมเบิดเออแล้วขะจ้อแล้วขยายมันอยู่แท้เด้อยู่นี่เด้โดยเจ้าโดยแล้วบัดนี้นั่นคือความเป็นมาของบ้านเฮาก็คือต้นต่อคือยับย้ายไส้สวยออกมาจากเชียงขวงแล้วมาอยู่แก่งไห้จากแก่งไห้แล้วก็จังได้ย้ายมาอยู่บ้านนายาวนี้มาตั้งบ้านนายาวนี่บัดเจ้าบัดนี้ความสําคัญของบ้านเฮาบัดนี้ได้ยินบัดแต่ลูกได้ยินมาก็ยังว่าบ้านเฮานี่ก็เป็นบ้านนึงที่กันสิเว้าแล้วเนาะช่วยในการปกปักรักษาในการปฏิวัติแน่เล่าเรื่องการปฏิวัติเป็นเด็กน้อยอยู่ก็จักปีแล้วน้อยปานใดแล้วเด้จักปีพอ14ปีแล้วโอ้บ่น้อยแล้ว14ปี10ปี14ปีสมัยนั้นเป็นบ่าวไว้ได้14 15ปีแล้วเพิ่นว่าซั่นซะโดยแล้วได้ยินว่าอิสระมาซั่นก็บ่ฮู้จักล่ะเคยเห็นโตเพิ่นบ่อิสระเออบัดนี้มันเข้ามาทําบิดพุทธกงนี่นะแม่นเป็นในบ้านเข้ามาทําบิดนั่นน่ะโดยมาหายคนได้บาดคนข้ามฝากลิกนี่มันไปสูงนี่หายพุทธกงก็บ่จักความสิเห็นหรือแต่ทางญาณนี่บ่เคยเห็นนี่จะได้สละเออทําบิดกกมาแล้วน่ะญาณญาณน่ะก็จัดเอาคนแล้วก็ได้3คนได้ผู้เฒ่าหนวนผู้นึงโดยผู้เกิดผู้นึงนั่นแม่นเผื่อสําหรับหลุมแล้วข้ามไปนอนอยู่คนกุ้มอยู่คนกุ้มโอ้โหมีข้ามฟากลีกนอนรถข้ามฟากนอนรถเลยอันน่ะพุทธุนวันนี้แล้วญาติมาเซ็นซะแล้วต้นอันนี้น่ะโอ้ยเป็นหายอย่างเซ็นทั้งสี่แล้วมาลอยก้อยแก้แล้วไปไม่ไงตื่นมาแล้วข้าเจ้าก็ซอกหาบุญแล้วข้าเจ้าก็จะหู้แล้วว่าต้นนั่นน่ะแล้วบัดนี้ไปนำเอาทหารคนหงคนนี้มาลัดบัดนี้โอ้นำมาทหารคนหูมาลัดกับบ่แท้ที่ทันขี้เขาเองบ่จวบเลยเอออันผู้พวกบ่ตูนท่านส่งคนบ่ตูนท่านแล้วก็แม่นหมาซื่อๆเขาก็ส่งหมาเขาก็บ่ว่าหยังบ่เอ็งหยัง
ส่งมายังบ้านนายาวคือเก่าส่งมาคือเก่าแล้วสั่งเส้นนมกันอยู่โดนเติบมาตกเดือนหกหมาแล้วลุกทางน้ำตอนหมาได้บัดนี้นะก็กินหมาหลายปีกว่าแล้วก็กินจืดพอได้ละมาเศร้าเหมือนพุทธุเกิดอิสระนะเออพุทธุคงนี่ก็เอาอีกละเท่านี้ก็ได้นะไปอีกอิสระแล้วกูเอาเข้าไปเขาเป็นกินเป็นกินเข้าหนึ่งได้มาสิพ่อนี่ก็บ่ได้บ่หลายถ้วยแล้วก็หันซอกอยู่แล้วมีแต่ไผ่ผักส้มมีแต่ผักส้มก็จับผักส้มงุบผักส้มสู่ถ้วยแล้วก็ใส่ถ้วยเออเอาใส่ซาเสร็จแล้วก็ได้แอบเข้าเสร็จแล้วก็มาห่มพุ่นนั่นแหละมาห่มนี่เขากินเข้าแล้วเขาโฆษณาว่าเดี๋ยวนี้พวกลูกมีหมาบ่แม่นว่าสิมาเฮ็ดนั่นๆเดี๋ยวนี้บ่แม่นจุสิมาพุ่นมาลักอยู่แล้วพวกลูกมีหมาก็มาปรับปรุงพ่อแม่ประชาชนอันนี้พวกเฮานี่แม่นประชาชนนี่แม่นถูกหิ้วข่มเหงจากฝรั่งจะเปิ้งฝรั่งบ่ได้โดยนั่นจากฝรั่งฝรั่งมันเอาสุ่มงมหัวเฮาเฮ็ดนาเฮ็ดสันหลังแผ่นดินนี่แม่นบ่ฮาบเพียงเดี๋ยวนี้พวกลูกหลานนี่มันแม่นมาปรับปรุงแผ่นดินนี่ฮาบเพียงเป็นหน้ากองใสเอกสารมันเขาก็มีเอกสารบ่โดยแผ่นดินนี้ฮาบเพียงขึ้นหน้ากองใจกว่าเช่นเอกสารเข้ามาปรับปรุงให้แม่นเอกสารแผ่นดินฮาบเพียงโดยบ่แม่นผู้ผาสิเกื่อนได้อีพ่อว่าเช่นโอ้แม่นคนเฮานี่ฮาบเพียงว่าเช่นซึ่งแล้วเขาก็บ่ดุดุเขาเปิดโลดเขาไปตอนนั้นย่านบ่พอตอนนั้นเออเสร็จแล้วเขามาโฆษณาเสร็จแล้วก็เข้าใจได้บาดนี้เซาย่านมานี่เออเซาได้บาดนี้นะรถเขาเข้ามาบ้านนี้ก็ลึงเรียกตามดูความเมาเขาหันแหละก็ฮักแทงกันแหละบ้านนี้บ้านนี้จะมาลุกทางนั้นมาทางนี้มาบ้านนี้ไอ้น้องเบียดได้บ้านนี้นะมานะที่เห็นบักม่วงโอ้แล้วมาสามคนเข้ามาในบ้านเฮานี้เออเข้ามาแล้วเขามาวัดนั่นแหละมาอารามแล้วก็พ่อนี่แล้วไปทอดไก่ได้ไก่แล้วยุงตัวหนึ่งก็ไก่ตัวหนึ่งเราโกงว่าให้อีกแล้วนี่มันไปเสียอยู่ไปอีกแล้วเออโอ้ยแล้วเข้ามานี่นะไปคนจัดคนไปโหมมาเช่นไปโหมวัดมืดมาเช่นไปโหมวัดนี่ไปมืดทุกคนนะมืดเท่านี้นะว่ามืดเท่านี้มาเช่นเอกสารมาเลยไปเอกสารมาเนี่ยนี่มันจัดตั้งคณะบ้านเนี่ยบ้านไหนบ้านจัดตั้งในบ้านว่าเช่นซะโอ้เป็นการจัดตั้งในบ้านครั้งทับอิฐเลยเออแต่ก่อนกับปัจจุบันแต่ก่อนภูเขาภูผาต่างๆเฮาแถวนี้พอธรรมชาติเป็นจังได๋แน่ตะกี้กับปัจจุบันต่างกันจังได๋ธรรมชาติเหรอโดยปกติต่างแท้แต่ก่อนมันก็มีอุดมสมบูรณ์มีวังมีฟานมีสร้างมีเสือมีเมฆสวนเดี๋ยวนี้เซ็ตวับบุ๋มอย่างเซ็ตวับเลยเซ็ตวับลิงก็มันบุ๋มซ้ำลิงก็ลิงก็บ่มีซ้ำเดี๋ยวนี้อ้าวแล้วจุฬาจะขึ้นไปมืออื่นนั่นสิมันสิได้เห็นเบิ่งตั้งใจเบิ่งลิงนี่นี่จักแล้วคันมันเชื่อมันมาก็สิเห็นอยู่เขาว่าหยังอยู่ก็แล้วในสมัยนั้นเนาะพ่อต้นไม้มีความสำคัญจังได๋แน่ในการปฏิวัติในสมัยก่อนพวกต้นไม้ต้นนี้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นหมู่ส้นลี่เฮาได้ดีบ่จากศัตรูบ่บ่ลี่ดอกลี่นี่มันบ่แม่นนี่คือคําว่าลี่ก็ลี่ทําโลดเขาทําโลดเขาป่าเขาพืชก่อนพอย่างออกจากเพื่อนไปนี่ก่อนสิฮอดทํานี่นะถ้าบ่มีต้นไม้นี่ศัตรูแนมเห็นบ่มันก็เห็นแท้แล้วของเขาสร้างกองมึงอันนี้เขาบ่สร้างกองมึงเด้เขาก็ได้บรรยนต์เขาทิ่มระเบิดมาถึงยนต์น่ะถ้าบ่มีต้นไม้นี่อันตรายบ่อันต้นไม้นี่ก็ฮักสิแม่นอันตรายแต่ก็แล้วพ่อไปเห็นปู่นี่มันถือกุมให้กุมนี่เป็นจังได๋ยังงานแน่น่ะลูกปืนน่ะอันนี้เยอะกว่านี้เสียไปต้นไห้หั่นน่ะบ่มันตกอยู่ดินแล้วมะเฟืองมันเกาะอยู่ปลายไม้ลูกมันแล้วลงดินพี่ละบ่แตกยังอยู่หันได้อยู่นี่เปลือกมันบ่เปลือกมีต้นไห้พุ่นน่ะแต่รูปมันฮอดดินแล้วรูปฮอดดินพี่น้องโอ้มันบ่แตกต้นไห้นั้นสวยไว้เนาะแตกแต่บ่มีต้นไห้ลงดินน่ะแตกได้พ่ออันมันก็ฮักว่าขอแล้วพนักงานเพิ่นว่าบ่อนเฮาสําคัญบ่อนใดเฮาเอาพักเอาพนักงานไป
แม่ไปเสาไปพักไปผ่อนนั่นเลยมันถือไว้โดยมันก็ว่าก่อนแล้วนะบวนได้เฮาไปพบกันนั่นน่ะโดยแล้วก็เฮาที่อันเอาที่ร้อนป่อนตัวไว้บ่อนสําคัญบ่อนนี้น่ะก็ถือไว้ไว้คําว่าก่อนในเอกสารก็ออกอยู่ก็โดยก็คือว่ามีความสําคัญเนาะเออมันก็ออกอยู่ก็มันก็ว่าอยู่ปัจจุบันนี่พออายุได้จักปีละบ่พอ80ไปจักหน่อยอะไรเออเดี๋ยวนี้หลังจากศึกสงครามแล้วเนาะพ่อเนาะฮอดปัจจุบันนี้เฮาก็คันสิเว้าแล้วก็ปลดปล่อยมาเนาะพ่อเนาะมีความรู้สึกจังได๋ในจิตใจพ่อปัจจุบันใจพ่อจุบันนี่วะโดยก็บ่รู้สึกเหนื่อยแล้วมีแต่ว่าเสียใจผลบ่ผลเกิดบ่หมดชาติบ่ได้สร้างได้สามีแต่เฮ็ดแต่ศึกตัวว่าอันอายุ35ปีพ่อจังเอาเมียเพิ่นว่านี่เอกสารเพิ่นว่าแล้วแม่นเฝ้าเอาเดี๋ยวนี้นะแล้วแม่นเฮาปลดปล่อยก่อนจังเอาจังเอาอายุ35ปี35ปีจังได้ไปเอาเมียได้เมียภาษาซื้อโพด35ปีเป๊ะเลยจังเอาใบอันน่ะนั้นเพิ่นมันก็เขียนไว้35ปีไปเอาเมียแล้วมาสร้างมันจะทันไหนเขาเหลือบัดนี้เขาเนี่ยซึกมันยังมีอยู่มาสร้างมันจะได้เหลือแล้วก็อายุโตแก่แล้วก็มีเสือขึ้นไหนอ๋อเดี๋ยวนี่ทุกข์ใจใจสบายดีสบายแล้วก็มีเสือThank you.